เรื่องแรกครับสำหรับข่าวบันเทิงของเราวันนี้นะคดีความยังคงไม่จบยืดเยื้อข้ามปีกันเลยทีเดียวนะฮะในประเด็นของหนุ่มพอสลันนะครับกับอดีตคนรักอย่างดาวพิมพ์ทองนั่นเองเรื่องนี้ก็มีการแซะกันผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กนะในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับแล้วก็มีการดำเนินคดีกันไปแต่ว่าเวลาผ่านมานับปีแล้วไม่รู้ว่าจะไปจบกันที่ตรงไหนเลยทีเดียวนะฮะล่าสุดได้เจอกับพอร์ชนะคะถึงเรื่องราวที่ดาวพิมพ์ทองเนี่ยกลายเป็นผู้ต้องหานะคะในคดีทำร้ายร่างกายคือเรื่องนี้เกิดจากตอนที่เกรซชลิตาเป็นอดีตแฟนสาวของหนุ่มพอร์ชนี่แหละคุณผู้ชมเขามีการโพสต์ข้อความพาดพิงถึงดาราชายคนหนึ่งที่ซึ่งมีนิสัยปากปีจอชอบพูดเอาดีเข้าตัวเอาชั่วใส่คนอื่นลักษณะประมาณนี้เนี่ยตามที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะหลังจากนั้นดาวก็ได้ไปคอมเมนต์ผสมโรงชาวเน็ตเขาก็เลยตีความขึ้นมาว่าดาราชายคนนั้นเนี่ยอาจจะเป็นหนุ่มพอชหรือเปล่าเพราะว่าทั้งคู่เป็นอดีตคนรักของพอชนั่นเองถูกต้องครับทำให้น้องพอชนะครับพร้อมกับทนายเจมส์นะฮะแจ้งความครับฟ้องชาวเน็ตนะครับพร้อมกับส่งหมายเรียกครับดาวพิมพ์ทองฮะฐานผู้ต้องหาในคดีทำร้ายร่างกายพอชสลันนะครับจนบาดเจ็บสาหัสเส้นเอ็นที่มือขาดรักษาตัวนานกว่า20วันครับล่าสุดนะฮะเจอตัวหนุ่มพอชสลันครับก็เลยต้องถามซะหน่อยครับว่าความคืบหน้าของเรื่องคดีความเนี่ยนะครับมันไปในทิศทางที่ดีขึ้นหรือเปล่าอาจจะมีโอกาสไก่เกี่ยกันได้ไหมเอาไปฟังจากปากพอสลันกันครับไก่เกี่ยได้ครับผมไม่ได้ซีเรียสอะไรตอนนี้ก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของทนายไปเพราะผมก็รออย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรจริงๆก็ไม่ได้โกรธขนาดนั้นไม่ได้อะไรมากหรอกจริงๆแล้วอะแต่ก็คือให้มันเป็นไปตามกฎหมายง่ายดีจะไม่ต้องทะเลาะกันไม่ต้องพูดเยอะเขามีนัดไหมคะว่าจะต้องยังครับตอนนี้ยังครับตอนนี้ยังด้วยสถานการณ์หลายอย่างด้วยโควิดด้วยอ่ะเราก็เลยแบบไปเรื่อยๆแล้วกันไม่ได้อะไรมากครับไม่ได้รีบต้องการจะต้องเจอหน้ากันอีกไหมคะไม่นะก็ให้ทนายคุยแหละฮะให้คนอื่นไปคุยง่ายกว่าแล้วเราก็ไม่ได้มาซีเรียสกับเรื่องนี้ไม่ได้เครียดไม่ได้อะไรก็คือเราทำงานของเราปกติดีกว่าครับนะฮะจริงๆเรื่องราวทั้งหมดก็ต้องบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะตอนนั้นน่ะเขาเป็นคนรักกันแต่ว่าหลังจากที่เลิกรากันไปอาจจะมีการกระทบกระทั่งตามภาษาคนที่แบบว่าเลิกรากันเหมือนใครที่จบกันได้ไม่ดีอ่ะก็เลยอาจจะเป็นการนำเรื่องอดีตในตอนนั้นที่คบกันออกมาแต่ว่าจริงๆแล้วก็มันมีเอาเป็นว่ามันมีเรื่องราวมากกว่านั้นจริงเหรอในการดำเนินคดีต่างๆคุณผู้ชมก็ต้องบอกว่ามันก็จะมีขั้นตอนของเขาในกระบวนการที่จะต้องไปแจ้งความไปไต่สวนเหตุมูลฟ้องว่ามีมูลมากพอที่จะฟ้องที่จะขึ้นโรงขึ้นศาลกันต่อไปไหมเอาเป็นว่าเราก็หวังว่าจะได้รับการไกล่เกลี่ยกันได้ด้วยดีนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วคนเคยรักกันก็ไม่น่าที่จะมาแบบว่าพูดกันแบบท้ายที่สุดแล้วมันก็น่ามองฮะว่าเอ้ยทำไมตอนที่เกิดเรื่องราวแบบนี้ทำไมถึงไม่ฟ้องดำเนินคดีตั้งแต่แรกทำไมถึงมาฟ้องที่หลังนะครับแล้วท้ายที่สุดนะฮะผมก็ว่าน่าจะไก่เกี่ยกันได้เพราะว่าเป็นคนในวงการบันเทิงเหมือนกันแล้วก็เป็นอดีตคนเคยรักกันยังไงก็ฝากทางทนายทั้งสองฝั่งนะครับจริงๆไม่ต้องเจอตัวก็ได้นะถ้าเกิดเขาคุยกันได้จบนะครับมันก็จะได้จบประเด็นนี้ไปนะฮะยังไงก็ขอให้ไก่เกี่ยกันได้แล้วกันนะครับใช่แล้วค่ะ